สามนาทีสองนาทีได้เฮ้ยจริงๆปิดเลิกขายสลากก็ไปทำอย่างอื่นเราก็ขายได้อันอื่นไลฟ์แล้วใช่ไหมครับเนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคเราปล่อยเลยนะขออนุญาตนะครับครับว่างเลยแล้วครับเย และปอนะฮะวันนี้เนี่ยเข้ามาจากหมายศาลนะฮะหมายศาลสำนักงานสลากเนี่ยเขาไปร้องเรียนปคบนะฮะเรื่องเราจำหน่ายสลากเกินราคาจำนวน70ใบนะฮะก็น่าจะสงสัยแหละว่าเรามีสลากจริงหรือไม่นะฮะก็เลยเข้ามาตรวจสอบนำหมายศาลเข้ามานะฮะสิ่งที่เขาตรวจสอบก็คือที่จำเป็นเจอสลากทั้งหมด70ใบซึ่งเขาได้ไปเพียง769ใบนะครับเพราะ69ใบมันคือสลากของในงวดนี้นะเราเลยค้นหาให้ได้เพราะสลากอยู่ที่นี่เหลืออีก1ใบแล้วซึ่งเราจะต้องนำไปแสดงนะฮะซึ่งเวลานานหน่อยที่1ไม่ได้เป็นระบบเลยเป็นอยู่ทุกวันนี้ตอนนี้ก็หมดแต่ยังขาดอยู่ใบหนึ่งซึ่งต้องใช้เวลาหานะอันนี้คือตามหมายนะครับคือตามหมายมีมาตั้งนะแต่สิ่งที่เราได้ถูกเข้ามาตรวจค้นเนี่ยก็มีการเก็บเอกสารไปหลายอย่างนะครับก็เก็บเอกสารต่างๆไปแล้วก็รวมถึงแฟ้มได้รวมถึงข้อมูลอะไรต่างๆไปด้วยนะฮะโดยหน่วยงานทุกหน่วยงานก็เข้ามาตรวจสอบซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่าทำไมการเข้ามาตรวจสอบลอตเตอรี่70ใบมันถึงได้เก็บอะไรเยอะขนาดนี้นะครับก็เรายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะเรายังเป็นผู้บริสุทธิ์เรายังยืนยันว่าเราไม่ได้จำหน่ายลอตเตอรี่เกินราคานะฮะครับผมโอเคมีใครจะถามอะไรเรื่องนี้ไหมครับจากการตรวจค้นในวันนี้ค่ะกังวลไหมคะว่าจะเป็นการตรวจค้นเพื่อปิดไม่กังวลครับเพราะเขาตั้งใจจะมาปิดเราอยู่แล้วครับเขาตรวจค้นเพื่อหาข้อผิดพลาดข้อผิดของเราทางกฎหมายแล้วก็น่าจะตั้งใจที่จะยึดปิดแพลตฟอร์มของเราซึ่งเราก็โดนฟ้องปิดแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะฮะคดีพวกนี้มันค้างอยู่ในศาลอยู่แล้วนะครับจริงๆเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องเข้ามาทำอะไรเราอีกคือถ้าอยากเจอเนี่ยปคบ.ก็แค่ส่งจดหมายเรามาว่าเอาสลาก70ใบนี้ไปให้ดูหน่อยเราก็เอาไปให้ดูก็จบแล้วไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาค้นเพราะสุดท้ายแล้วมันจะต้องรอคดีแรกให้จบก่อนว่าจะปิดเราหรือไม่ปิดต้องให้ศาลตัดสินก่อนนะครับพี่ทอดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
ังเขาบอกว่ากองสลากพัดนะคะเหมือนไม่เคยได้กรรมสิทธิ์ในการจำหน่ายลอตเตอรี่ในส่วนนี้การจำหน่ายลอตเตอรี่ไม่ต้องมีสิทธิ์ในการขายครับทุกคนสามารถขายลอตเตอรี่ได้พวกคุณทุกคนนะครับทุกคนสามารถเดินไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็ขายได้มันไม่มีใบอนุญาตขายถ้ามีใบอนุญาตขายนั่นหมายความว่าคนเดินขาย 200,000 คนทั่วประเทศไทยที่ไม่ได้โควต้าผิดกฎหมายทุกคนเรื่องนี้มีการหารือไปทางคณะครม.แล้วแล้วทางครม.ไม่ใช่ชุดนี้นะฮะหมายถึงว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วก็ไม่ออกใบอนุญาตให้เพราะว่าถ้าออกมาเนี่ยคนที่เดินขายอยู่ริมถนนจะเดือดร้อนทั้งหมดนะแล้วมันจะเป็นช่องให้มีการเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ในการออกใบอนุญาตครับตัดโควต้านะครับเรากังวลที่เขาว่าจะไม่มีใครมาขายให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับวันนี้ที่เขามาตรวจสอบเนี่ยเขามาตรวจสอบว่าเรามีลอตเตอรี่70ใบนั้นหรือเปล่าซึ่งไอ้ลอตเตอรี่ที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมายสารผมมีสิทธิ์จะไม่ให้เขาตรวจแต่เราไม่ขัดหมายเราก็ต้องปล่อยตามกระบวนการไปนะครับส่วนเขาจะไปตัดโควต้าก็ต้องดูว่าเขาจะไปตัดโควต้าเนี่ยเขามีสิทธิ์ไปจัดโควต้าคนเหล่านั้นหรือไม่มีหลักฐานหรือไม่ว่าคนเหล่านั้นขายเข้าแพลตฟอร์มเราผมยืนยันนะว่าผมไม่ได้ซื้อจากเจ้าของโควต้าเจ้าของโควต้าไม่ได้มาเอามาขายเป็นเล่มให้ผมเจ้าของโควต้าเขาจะไปขายเองที่อื่นแล้วผมก็ไปเจอผมก็เลยซื้อมาผมไม่ได้ซื้อผ่านโควต้าโดยตรงตรงนี้ผมเป็นพยานให้เจ้าของโควต้าทุกคนนะครับก็ถ้าเจ้าของโควต้าโดนตัดเจ้าของโควต้าก็ต้องต่อสู้กับสำนักงานสลากล่ะครับว่าสิ่งที่เขาตัดเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับผมลักษณะนี้เป็นการกว้านซื้อผมเบื่อคำว่ากว้านซื้อมากนะประเทศนี้ไม่มีกฎหมายห้ามกว้านซื้อนะครับกว้านซื้อคืออะไรคือการไปซื้อเยอะๆอย่างนี้หรอผมพูดหลายรอบแล้วนะครับว่าตามปั๊มปตท.เขาก็ขายกันอยู่ที่เดินขายกันอยู่ทุกวันนี้ก็มีนายทุนเรารู้อยู่แล้วว่าลอตเตอรี่มีนายทุนมันเพียงแต่เปลี่ยนจากคนกว้านซื้อผมไปแย่งเขากว้านซื้อมาเท่านั้นเองไอ้คนเก่าที่ยังกว้านซื้อก็ยังกว้านซื้ออยู่ทุกคนแหละฮะกว้านซื้อกันทั้งนั้นถามจริงๆคนจนคนพิการที่พวกคุณพูดถึงเนี่ยจะมีเงินเป็นล้านไปซื้อลอตเตอรี่มาขายเหรอครับอ่ะจริงๆคุณลองไปเดินไปถามในริมถนนน่ะส่วนใหญ่ขายกินเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เป็นลูกน้องก็ทั้งนั้นลอตเตอรี่เล่มนึงนี่ราคาเท่าไหร่ต้องใบละ100ครับใบละ100 100ใบก็เล่มหนึ่งเล่มละหมื่นเล่มละหมื่นถ้าจะขายให้อยู่ได้เนี่ยต้องขายประมาณสัก20เล่ม 200,000 นะต่องวดใครที่บอกว่าคนพิการต้องขายหวยลองคิดถึงต้นทุนนะครับลองคิดถึงต้นทุนนะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเราไม่เคยพูดความจริงเราไม่เคยยอมรับความจริงว่าลอตเตอรี่มันถูกกว้านซื้อมานานแล้วระบบมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมเข้าไปแย่งระบบผมแค่เข้าไปอำนวยความสะดวกเปลี่ยนวิธีให้มันง่ายขึ้นทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจครับลอตเตอรี่มันแพงมันสิบปีแล้วมีใครเคยซื้อ80มั่งก่อนจะกองสลากหลักทองเปิดไม่ดีหรอกครับ00ยังหา80ไม่ได้เลยยกเว้นนาทีสุดท้ายถึงจะได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมกว้านซื้อไหมผมยอมรับก็ได้แต่คนอื่นก็กว้านซื้อและประเทศไทยไม่ได้มีกฎหมายกว้านซื้อห้ามกว้านซื้อพี่น้องครับพอดีได้ฟังเรื่องสนธิในรายการผมมีพร้อมเรื่องประเด็นว่าเงินที่พี่น้องเอามาซื้อสลากแต่ละงวดมาจากการกู้ยืมใช่ครับแล้วมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับฟอกเงินหรือกระบวนการหนึ่งในการฟอกเงินคนไหนครับต้องถามเลยว่าคนไหนครับคนที่มีข่าวไปประมูลทะเบียนรถโอเคแทนไทยตอนที่ผมยืมเขาน่ะผมยอมรับว่าผมรู้จักเขาจริงผมรู้จักเขาเป็นที่10กว่าเนี่ยเพิ่งมารู้จักได้สักปีกว่านี่เองตอนที่ผมยืมเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาผมรู้แต่ว่าเขาเทรดคริปโตครับผมรู้แค่นั้นครับมีประวัติเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อะไรพวกนี้ไม่ทราบมีประวัติทราบไม่ทราบผมไม่รู้นะฮะแต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเงินที่ผมยืมมาคือเงินถูกกฎหมายเงินที่เขาเทรดคริปโตมา
ส่วนเขาจะไปทำอะไรก่อนหน้านั้นผมไม่รู้ผมไม่ทราบเลยจริงๆดอกเบี้ยเป็นการกู้ยืมกันแต่ละงวดถูกหรือว่าตามกฎหมายกำหนดครับตามข้อตกลงหมดครับไม่เกิน 7.5 กฎหมายกำหนด 15% ใช่ครับผมเสียดอกเดือน 15% ในปัจจุบันครับอธิบายลักษณะการกู้ยืมแต่ละงวดที่กระทรวงการคลังนิดนึงนะครับว่าไม่อันนี้ไม่ใช่อยู่ในประเด็นนี้ครับผมตอบไปแล้วครับว่าผมกู้ยืมเงินคุณแทนไทยมาแล้วคุณแทนไทยยังบริสุทธิ์อยู่ตามกฎหมายเงินที่เขาเอามาให้ผมยืมเนี่ยผมทราบว่าเอามาจากคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นแหละครับคือมันไปเกี่ยวข้องกับเขาผมขอไม่พูดละกันผมขอพูดเท่าที่ผมพูดได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับแสดงว่าพี่น้องก็ไม่รู้แต่กระบวนการเกี่ยวกับฟอกเงินทั้งสิ้นในใจเลยผมรู้จักเขาเมื่อวันที่10กว่านี้เดี๋ยวจริงคำถามไม่ดีจะได้ตอบผมรู้จักแทนไทยตั้งแต่เมื่อปี64แทนไทยอยู่ในไทยเสียวบอร์ดเว็บบอร์ดเดียวกับผมเรารู้จักกันในนามคนในบอร์ดไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวผมรู้จักแทนไทยเป็นการส่วนตัวเมื่อ เดือนธันวาคมครับปี64ครับธันวาคมปี64ตอนนั้นผมขายลอตเตอรี่ได้1.2 ล้านใบมีลูกค้า 400,000 กว่าคนผมก็บอกให้ทีมงานบอกว่าผมหาทุนไม่ได้แล้วผมต้องการโตไปที่3ล้านใบไม่มีเงินผมก็บอกว่าทีมงานบอกว่าติดต่อหน่อยเพราะผมรู้ว่าแทนไทยชอบลงทุนกับสตาร์ทอัพธนาคารให้เรากู้ครับทีมงานผมก็ติดต่อไปที่แทนไทยผมก็เข้าไปพิชชิ่งไปพูดให้ฟังว่าผมทำธุรกิจอะไรขายได้เท่าไหร่มีลูกค้าเท่าไหร่จะเติบโตยังไงผมจะใช้ดอกเขาได้ยังไงเท่านั้นแล้วเขาก็ให้เงินผมกู้ความจริงมันคือเท่านั้นครับถ้าจำไม่ผิด10ธันวาคม2564ไม่ใช่จำไม่ผิดเป๊ะๆเลยครับผมพบกับเขาครั้งแรกครับแล้วก็ไปนั่งพิชชิ่งอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับเรามียอดขายเรามีทุกสิ่งทุกอย่างไปให้เขาดูครับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เหมือนมีการเปรียบเทียบด้วยว่าอย่างแพลตฟอร์มของสลากพัสเนี่ยยังไงมันก็ขายยังไงคนซื้อก็คือจ่ายเจ็ดแปดเอ็ดเมื่อมีเรื่องของค่าบริการแต่ว่าถ้าซื้อต่อตามเนี่ยมาได้สายสิบเม็ดตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยก็เป็นคู่แข่งกันนะครับที่เขาโจมตีเราทางด้านราคาครับสำนักงานสลากเขาคิดค่าบริการเหมือนกันแต่เขาคิดตอนขึ้นเงินรางวัลเป๋าตังค์คิดตอนขึ้นเงินรางวัลถ้าคุณถูกรางวัลคุณโดนหัก 1% นะ 1% ที่ไม่ใช่ภาษีนะเพราะว่าถ้าสมมติคุณขึ้นกับสำนักงานสลากคุณจะเสีย 0.5 แต่ถ้าคุณขึ้นกับเป๋าตังค์คุณจะเสีย 1.5 1% ธนาคารกรุงไทยได้นะครับมันก็มีค่าบริการเหมือนกันเพียงแต่ว่าบริการเราอยู่ตรงไหนผมก็คิดค่าบริการในการขึ้นเงินแต่ไปรวมกับค่าบริการช่วงแรกแล้วนึกออกไหมครับมันคือรูปแบบการทำธุรกิจทั่วๆไปเหมือนแกร็บเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีการใช้บริการเกิดขึ้นจริงผมให้บริการอะไรคุณบ้างข้อแรกผมไปรวบรวมสลากมาเอาเข้าแพลตฟอร์มผมมีคนผมมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องทำผมต้องใช้สิ่งประโยชน์สิ่งแรกที่พวกคุณได้ก็คือ1คุณอยู่ในห้องน้ำคุณก็ซื้อได้คุณนอนอยู่บนที่นอนคุณก็ซื้อได้คุณตื่นมาตีสามคุณก็ซื้อได้นี่คือบริการข้อแรกของผมบริการข้อที่สองหลังจากคุณซื้อแล้วผมเก็บไว้ให้ไม่ตกหล่นเปียกน้ำขาดหายไม่เจอลอตเตอรี่ปลอมผมการันตีทั้งหมดสามหลังจากที่ถูกรางวัลแล้วเราตรวจสลากให้คุณเพราะฉะนั้นสลากทุกใบที่ซื้อกับเราจะได้รับการขึ้นเงินรางวัลทั้งหมดรู้ไหมครับว่าในแต่ละปีเนี่ยสำนักงานสลากส่งเงินกลับเข้าคลังปีละพันกว่าล้านเพราะว่ามีคนที่ไม่ตรวจสลากปัญหานี้หายไปเพราะกองสลากพัดเข้ามาจัดการตรวจสลากให้ทุกรางวัล4หลังจากคุณถูกรางวัลปุ๊บไม่เกิน2ชั่วโมงคุณได้รับเงินเลยอยู่ที่ไหนก็ได้รับเงินได้คุณไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปโต๊ะริมถนนเพื่อไปขึ้นเงินรางวัลคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสำนักงานสลากคุณอยู่เฉยๆคุณก็ได้รับเงิน5เมื่อคุณถูกรางวัลผมชำระภาษีแทนให้ซึ่งตรงส่วนนี้ผมตีซะว่าเป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าเราจ่ายให้ลูกค้าทุกสิ่งทุกอย่างของเราในการคิดค่าบริการเรามีที่มาที่ไปเรามีต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับคุณยืนยันว่าเราไม่ใช่การเรื่องบาลีในเรื่องของการขายสลากเกินราคาค่าบริการผมมีที่มาที่ไปครับไม่ใช่การเรื่องบาลีทั้งสิ้นนะ
แล้วถามว่าเอ้าผมไปซื้อมา98แล้วมาขาย80มันเป็นไปได้เหรอก็คนที่หาสลากให้ผมเขาก็บอกเขามีค่าบริการเหมือนกันสลากเป็นสินค้าหายากเป็นสินค้าที่มีจำนวนจำกัดซึ่งมันไม่ควรจะจำกัดมันก็เลยทำให้มันมีมูลค่าทางการตลาดการหามาเนี่ยความยากในการหาเนี่ยมันก็ถูกเอาไปตีเป็นคอร์สเช่นเดียวกันครับถามเรื่องที่มาของสลากครับพี่น็อตบอกว่ายืนยันว่าไม่เคยซื้อจากเจ้าของโควต้าใช่ไหมฮะใช่ครับอะไรที่ทำให้พี่น็อตมั่นใจว่าคนที่คว้านซื้อมาให้พี่น็อตเนี่ยครับผมไม่ใช่เจ้าของโควต้าก็คนหนึ่งมีโควต้าไปเล่มผมซื้อเป็นพันเล่มมี500ใบ5เล่มผมซื้อแบบเป็นตั้งๆอ่ะเจ้าของโควต้าที่ไหนจะมีเยอะขนาดนั้นครับครับก็ที่ผมไปซื้อส่วนใหญ่ก็ไปซื้อตามตลาดมันวางอยู่หน้าตลาดไปยืนซื้อเขาก็เอามาขายผมครับคนที่เอามาขายพี่น้องนี่เป็นคนเดิมๆที่ปวดใช่ไหมครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยคือมันมีคนที่เข้ามาทำธุรกิจตรงนี้เรื่อยๆคือนึกออกไหมฮะกำเงินมาสักล้านหนึ่งเอากำไรของผมกับผมไประบาดเขาก็ได้กำไรไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับครับมันคือกระบวนการตามปกติของลอตเตอรี่เขาบอกว่าของพี่เนี่ยมันจะขายอาจจะสุ่มเสี่ยงขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเรามีข้อตกลงครับในการสมัครใช้งานเว็บไซต์เรามีข้อตกลงเราทำตามกฎหมายทุกอย่างครับครับข้อตกลงข้อตกลงคืออะไรครับควบคุมไม่ให้เด็กที่สุดตอบอย่างนี้แล้วกันครับเราจะควบคุมยังไงฮะมั่นใจได้ยังไงว่าเป๋าตังค์ไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า20ปีซื้อเราดูว่าสแกนแบบประชาชนสแกนแบบประชาชนแล้วถ้าเกิดเขาให้คนผู้ใหญ่สแกนให้แล้วเขาซื้อล่ะคือเรามีข้อตกลงระหว่างเรากับลูกค้าเรียบร้อยแล้วว่าคุณอายุไม่เกินนะคุณไปซื้อในสถานศึกษานะซึ่งนั่นเป็นข้อกฎหมายที่เขาทำและใช้กันอยู่ข้อตกลงที่เราเคยกดยอมรับและตอบไหมครับครับผมแล้วก็เรื่องก่อนหน้านี้ค่ะที่บอกว่าสลากฟินแบ็กไม่สามารถที่จะโฆษณาได้ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะทางกองสลากก็มีการโฆษณาเหมือนกันอันนี้เขาถือว่ามันผิดกฎหมายด้วยไหมเรายังไม่เจอกฎหมายตัวนั้นนะเรายังไม่เจอกฎหมายที่สลากห้ามโฆษณาอย่างเหล้าบุหรี่มีกฎหมายชัดเจนว่าห้ามโฆษณาเราว่ากันตามกฎหมายครับแล้วก็จริงผมตัดสินใจโฆษณาเพราะวันนั้นผมไปกินข้าวที่โรงหนังเมเจอร์กับไมค์แล้วกลางเลยฮะกลางลานเลยช่วยลาดเสริมรัดยืนหยัดยุติธรรมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นแหละครับผมถึงเริ่มโฆษณาผมมีตัวอย่างที่ดีครับถือว่าเป็นการพนันสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับการยกเว้นตามพรบ.พนันว่าไม่ใช่การพนันครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็นการพนันสำนักงานสลากจะต้องเดินทางไปที่กรมการปกครองเพื่อขออนุญาตทุกงวดเขาก็เลยตากฎหมายมาเลยว่ามันไม่ใช่ครับทีนี้พอมันไม่ใช่โฆษณามันไม่ใช่พนันมันก็โฆษณาได้ยกเว้นเจ้ามีกฎหมายมาช่วงคุมว่าห้ามโฆษณาครับโลโก้ข้างหลังบอกโลโก้ข้างหลังนะฮะก็อันนี้เป็นการอ่านโพยนะด้วยความตั้งใจในการแก้ปัญหาสลากแพงให้ได้นะฮะผมคิดว่ามันจะต้องทำผ่านนโยบายทางการเมืองที่ได้รับความเห็นชอบและสนับสนุนจากประชาชนดังนั้นผมจึงเตรียมการทำงานดังนั้นผมจึงเตรียมตัวทำงานการเมืองไว้นานแล้วภายใต้ชื่อพรรคเปลี่ยนซึ่งผมได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2565แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจองชื่อไว้ตั้งแต่24ธันวาคม64นะฮะเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างเราเลยเตรียมไว้นะครับขณะนี้นะฮะอยู่ระหว่างรอกกต.ประชุมรับรองพรรคการเมืองนะฮะพรรคการเมืองของเราก็อยู่ในขั้นตอนนี้นะฮะยื่นขอจะตั้งอยู่รอตรวจสอบนะครับนะครับเร็วๆนี้นะครับผมจะเปิดแพลตฟอร์มให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบายพรรคโดยพรรคผมเนี่ยเน้นการเป็นปากเป็นเสียงพูดถึงและแก้ปัญหาที่มีอยู่ในสังคมไทยใครไม่กล้าพูดใครไม่กล้าแก้เดี๋ยวผมขออาสาทำเองนะครับเราจะฟังเสียงประชาชนแต่แน่นอนล่ะเรื่องนึงที่ผมอยากจะแก้ก็คือเรื่องสลากเพราะเรื่องนี้ผมถนัดที่สุดและผมรู้ปัญหามันมากที่สุดนะครับสำหรับสมาชิกคนสำคัญของพรรคนะเมื่อกกต.ประกาศรับรองพรรคแล้วเราจะเปิดรับสมัครแล้วก็จะแถลงข่าวต่อไปนะครับก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับทุกคนที่เป
ป็นกำลังใจให้ผมนะเปลี่ยนทุกกำลังใจของท่านเป็น1คะแนนเสียงนะครับทำไมถึงชื่อพรรคเปลี่ยนครับพี่น็อตพรรคเปลี่ยนนะเปลี่ยนโชว์โลโก้พรรคกับได้ครับกับคำเนี่ยค่ะทำไมถึงเปลี่ยนเพื่ออนาคตครับเปลี่ยนได้เพื่อเมื่อถ้ากล้าพอนะฮะโลโก้เนี่ยเป็นปอปลาควายกัดนะฮะแล้วก็รวมกันเป็นหัวลูกศรหัวลูกศรพุ่งขึ้นตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตให้ดีขึ้นเราตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาครับผมไม่มีอุดมการทางการเมืองหรือซ้ายหรือขวาใดๆทั้งสิ้นผมเจอปัญหาตรงไหนผมชอบแก้ปัญหาผมก็จะขอมาอาสาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับผมปัญหาแรกที่เราจะเปลี่ยนคือเรื่องของลอตเตอรี่เลยไหมก็อยากจะแก้ปัญหาลอตเตอรี่ให้ได้จริงๆครับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้เหมือนที่เราบอกว่าอะไรที่แก้ไม่ได้แล้วมาลงที่กองสลากนะตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนผมไม่ได้แก้เพื่อตัวเองครับอาชีพคนขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพที่น่าสงสารมากนะครับพวกเขาไม่ได้มีศักดิ์ศรีเลยทุกคนจะต้องบอกว่าคนจนคนพิการขายลอตเตอรี่ทั้งที่จริงๆแล้วมันคืออาชีพหนึ่งของเขาลอตเตอรี่เนี่ยเขาได้โควต้ามา5เล่มถ้าเขาขาย80บาทเขาจะได้เดือนนึงเนี่ย 9,600 บาทพอเลี้ยงชีพไหมครับไม่พอนะ10ปีนี้ได้แบบนี้10ปีถัดมาเขายังได้เท่าเดิมอยู่แล้วการขายลอตเตอรี่หมดไม่ใช่เรื่องง่ายนะเลขช่วยเลข00เลขต่างๆนานาเนี่ยมันขายยากนะนี่แหละมันทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงเพราะว่ากำไรที่เขาให้มามันไม่พอเลี้ยงชีพมันไม่พอในการดำเนินธุรกิจไม่ใช่แบบผมนะหมายถึงคนเดินขายทั่วๆไปและยิ่งตอนนี้ลอตเตอรี่ในตลาดจำนวนลดลงราคาสูงขึ้นรับมา98ขาย100นึงต้องเดินเท่าไหร่ถึงจะพอเลี้ยงชีพครับอันนี้เป็นครั้งแรกเลยมั้ยคะที่บอกว่าจะลงใช่ครับจริงๆผมจะรอให้กกต.ประกาศพักก่อนเพราะว่าผมเนี่ยถ้าไม่ลงมือทำอะไรจนสำเร็จผมจะไม่ทำแต่โอกาสดีแล้วครับโอกาสนี้ก็เราก็ขอประกาศเลยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วก้าวต่อไปของผมก็คือพักเปลี่ยนครับแบบนี้เรากังวลไหมคะเพราะว่าเราเหมือนลงสนามการเมืองแล้วเป็นการขัดขาทางการเมืองหรือเปล่าการที่ตำรวจลงมาตรวจสอบน่าจะไม่ครับว่ายังไม่มีใครรู้ครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งว่าการตรวจสอบของทุกๆหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างวันนี้ถ้าสำนักงานสลากไม่ไปร้องปคบ.ปคบ.ก็คงไม่มานะฮะอย่างเรื่องDSI ถ้าสมมุติว่าผมไม่ไปบังเอิญเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินเขาก็คงไม่มาหาผมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันจำเป็นต้องเกิดครับผมอย่างเมื่อเช้าที่ DSI อะค่ะทางคุณสันทนาเดินทางไปบอกว่ามีหลักฐานแต่ยังไม่ได้มอบให้แล้วก็บอกว่าคุณน้องอาจจะเกี่ยวโยงกับธุรกิจสีเทาครับแล้วก็บอกว่าอย่าหนีด้วยมีหลักฐานไปแล้วทำไมไม่เปิดสิคือทำไมเขาชอบเป็นคนแบบนั้นน่ะมีมันก็เปิดแค่นั้นเองครับแล้วก็บอกว่าอย่าหนีนะไม่หนีครับไม่หนีเดี๋ยว21หนีไปอังกฤษไปดูบอลแมตช์นึงแล้วเดี๋ยวกลับมายังมีงานใหญ่อย่างหลายอย่างต้องทำนะถ้าผมเช็คอินที่อังกฤษไม่ต้องบอกนะว่าผมหนีไปเที่ยวนะฮะเรื่องตั้งพรรคอะครับพี่น็อตถ้าเกิดว่ากกต.รับรองอันนี้พี่น็อตจะเป็นหัวหน้าพรรคเองเลยไหมครับใช่ครับผมเป็นหัวหน้าพรรคเองครับจะถึงขั้นลงสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.เลยไหมครับใช่ครับผมลงสมัครปาร์ตี้ลิสต์ครับเราตั้งใจทำจริงจังครับอาจจะถึงขั้นแบบลงชิงนายกเลยไหมอะไรอย่างนี้โอ้ไม่ครับไม่ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นครับคาดหวังว่าจะไปเป็นส.ส.คนหนึ่งที่คือผมคิดว่าประชาชนทุกคนควรจะเป็นส.ส.ทุกคนควรจะมีสิทธิ์ส.ส.คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรใครก็ควรจะเป็นได้ถ้าคุณมีคนสนับสนุนมากพอแล้วผมก็หวังว่าจะมีคนสนับสนุนมากพอจนผมสามารถไปเป็นกระบอกเสียงผู้แทนเขาได้ในสภาครับในฐานย้อนกลับไปถึงกรณีคุณสันทนาครับบอกว่าคุณน้องเนี่ยค่ะเราไปกลัวขัดกับเครือข่ายยาเสพติดของเอ็ดดี้ครับเรารู้จักเขาไหมคะหรือว่ายังไงครับผมเคยรู้จักครับผมเคยรู้จักเอ็ดดี้รู้จักมานานมากแล้วรู้จักแบบไปเป็นกลุ่มแล้วก็หวัดดีเขาอะไรประมาณนั้นครับซึ่งเขาจะไปทำอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับผมไม่มีครับไม่มีใช่ครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มี
พี่น้องครับถ้าเกิดว่าถ้าสมมติได้รับเลือกเป็นส.ส.ครับผมอาจจะไม่สามารถถือหุ้นในกิจการได้ครับอันนี้จะต้องจำเป็นต้องวางมือจากธุรกิจที่ทำถ้าจำเป็นก็ต้องทำทั้งหมดครับก็ยินดีก็เราก็ต้องว่ากันตามกฎหมายการเลือกตั้งเนาะกฎหมายว่ายังไงเราก็ต้องว่าอย่างนั้นครับก็จะเดินหน้าผลักดันแก้ไขปัญหาเรื่องของหวยเลยใช่ไหมครับข้อแรกลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่และอาชีพคนขายลอตเตอรี่ครับผมอยากดูแลคน 200,000 คนที่เดินขายลอตเตอรี่อยู่ริมถนนเขาไม่มีโอกาสได้เข้าถึงลอตเตอรี่ราคา70 บาท 40 ตังค์คนที่ได้โควต้ามันมีอยู่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนใครอยากขายควรได้ขายครับส่วนธุรกิจกองสลักทัดหวยออนไลน์หลังจากนั้นจะเป็นยังไงเราก็ต้องปล่อยให้ทีมงานดูแลไปครับก็จะวางมือเลยครับพี่น้องก็เราก็ต้องย้ายครับเราผมไม่เชื่อว่าคนเราสามารถแก้ปัญหาอะไรได้หลายๆอย่างพอเราจะไปแก้ปัญหาอย่างหนึ่งเราต้องย้ายเพราะว่าเป้าหมายมันชัดเจนมันต้องชัดเจนเราทำสิ่งสำคัญได้อย่างเดียวขอย้อนไปอีกทีหนึ่งครับพี่น้องวันนี้เราเจออะไรมาทั้งวันแล้วตั้งแต่เช้าแล้วครับงวดนี้ที่คนที่ซื้อเนี่ยขึ้นเงินได้ไหมพรุ่งนี้ถ้าถูกรางวัลบ่าย3:30เจอกันฮะไลฟ์สดเหมือนเดิมและหลังก่อน6:00 PM ได้รับเงินทุกคนแน่นอนครับยืนยันครับยืนยันครับทางผอ.กองสลากเขาบอกว่าคนที่ซื้อกับแพลตฟอร์มเราอะค่ะอาจจะมีความเสี่ยงว่าเงินที่ได้รับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเงินรางวัลเขาไม่ได้มีการขึ้นเงินผมเป็นตัวแทนขึ้นรางวัลของสำนักงานสลากครับเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเงินรางวัลแทนคนถูกรางวัลถ้าของผมผิดคนที่รับขึ้นโต๊ะข้างถนน 2% ผิดหมดถ้าผมผิดธนาคารกรุงไทยแอปเป่าตังก็ผิดนะฮะเพราะกรุงไทยก็เก็บ 1% แล้วก็ขึ้นเงินแทนคนถูกรางวัลเช่นเดียวกันวันนี้มองยังไงที่การจะทำการเข้าระบบของเจ้าหน้าที่อะคะที่คุณมาบอกว่ามีหลายอย่างที่เกินไปจากตัวหมายคนนะคะตกใจนิดหน่อยครับตกใจนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องทำตามหมายศาลเราไม่สามารถขัดคำสั่งศาลได้ก็เขาอยากได้เราก็ให้ไปครับครับผมอำนวยความสะดวกเต็มที่ครับเท่าที่ทำได้เนี่ยจากปัญหาต่างๆในช่วงนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับงวดถัดไปจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากองสลากครับปัญหาใช่ไหมฮะปัญหาคือมันขายดีขึ้นไม่พอเหมือนลอตเตอรี่ไม่พอใช่ครับครับแล้วอย่างที่อธิบดีเขาหาว่าทางกองสลากพัดเนี่ยไปซื้อราคาที่98แล้วมาขายที่80แล้วไปคิดราคาค่าบริการเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นทิศทางทางธุรกิจที่ถูกต้องเหรออะไรอย่างเงี้ยทางคุณดอทมองผมไม่ได้ซื้อ98ผมซื้อต่อจากเขามาเขาซื้อเขาขายผม80กว่าค่าบริการมาเหมือนกันสลากมันเป็นของหายากเขาต้องใช้ความสามารถในการหาเขาต้องใช้เงินทุนครับคือให้เขาหาได้ 70.40 ดีครับเขาจะได้ขายให้ผม80มันง่ายๆแค่นั้นเองเลยครับปัญหานี้แก้ไขง่ายมากลอตเตอรี่เนี่ยผมคาดว่าดีมานด์เนี่ยอยู่ประมาณ200 ล้านใบพิมพ์ออกมาให้เพียงพอมันก็จะราคาลงผมตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ลอตเตอรี่มันเข้าไปอยู่ในแอปยี่ประมาณ17 ล้านใช่ไหมในตลาดมันก็ลดน้อยลงพอลอตเตอรี่ในตลาดมันน้อยลงราคาลอตเตอรี่มันก็แพงขึ้นเราต้องถามแล้วล่ะว่าใครได้ประโยชน์ที่ทำให้ลอตเตอรี่ราคาแพงขึ้นครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับฝากอีกรอบได้ไหมครับได้ครับก็ฝากด้วยนะยังจะตั้งไม่เสร็จนะฮะแต่มีความตั้งใจจริงที่จะทำพรรคการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหานะฮะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่าที่เราจะทำได้นะฮะพรรคเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอขอบคุณครับได้ไหมได้ไหมมาหน่อยนักการเมืองแล้วมั้ยนโยบายแจ้เรื่องหวยเลยเรื่องแรกแรกครับจะมีอีกหลายนโยบายครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมเห็นอยู่ในสังคมก็คือผมก็เกิดมาจากคนตัวเล็กๆเนาะเราก็เจอปัญหามาเยอะอ่ะเราก็เห็นปัญหาอยู่ก็จะมีโอกาสก็อยากแก้ครับขอบคุณครับขอบคุณอีกทีครับครับขอบคุณมากลูกไทยขอบคุณมากครับติดกันนะครับไม่มีปัญหาจริงๆช้าครับพี่ยอด
ต้องมีคมมาครับต้องมีดอกดาวเรืองนะคล้องคอหน่อยนะพี่นัททางนี้หน่อยครับพี่นัทดอกจันได้ไหมฮะดอกดาวเรืองจับตาดาวสะพานพี่นัทครับถ้ามีพรรคการเมืองอื่นสนใจที่จะชวนไปร่วมงานเนี่ยสนใจไหมคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันต้องรอหลังเลือกตั้งคือผมไม่ไปร่วมกับที่อื่นแน่นอนตอนนี้เก็บเป็นโพสต์มาแล้วจะเป็นหรือนะสนใจร่วมกับพรรคศิวิไลไหมครับสูจากสูสูเจ็ดแล้วสูเจ็ดหักหักก่อนอะไรเรื่องอะไรเนี่ยตามความยืดหลังเลยเนี่ยตามเรื่องเลยตั้งพรรคเฉยมาให้พี่ก่อนเครื่องไหนพี่พี่จับอยู่เหรออันนี้เหรอใช่อันนี้เหรอพี่ระวังนะครับพี่น้องฝั่งนี้หน่อยครับฝั่งนี้นะครับชัดเจนนะครับถ้าการกระทำผิดเริ่มต้นนะครับเอาละครับแถลงทุกอย่างครับวันนี้พร้อมทั้งบอกอีกว่าจะเปิดพรรคการเมืองของตัวเองชื่อพรรคเปลี่ยนนะชื่อพรรคเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอส่วนวันนี้ทั้งวันนะครับฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้วงไหนวงหนึ่งบ้างสวัสดีครับได้ยินไหมเอ่ยนะครับนี่ก็มาแถลงทุกอย่างนะครับว่าเกี่ยวกับเมื่อช่วงเช้าก็ตามทำตามหมายสารทุกอย่างนะครับให้ตรวจสอบให้นู่นนี่ทุกอย่างนะครับส่วนประเด็นต่างๆอย่างประเด็นขายของเกินราคานี่ก็ไปดูแล้วว่ามันไม่เข้าข่ายนะครับทางคุณนั้นก็แจ้งไว้นะครับส่วนเรื่องที่ขายของให้เด็กขายลอตเตอรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยทางคุณน็อตบอกว่ามีการแจ้งทำข้อตกลงกันก่อนหน้านั้นแล้วในการลงทะเบียนซื้อนะครับและอีกหลายๆเรื่องเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่สำคัญของหลายๆคนที่สงสัยอยู่ว่างวดนี้เนี่ยท่านใดที่ได้ซื้อลอตเตอรี่กับกองสลากไปจะสามารถถ้าถูกแล้วเนี่ยถ้าถูกรางวัลเนี่ยจะสามารถขึ้นเงินได้หรือเปล่าคุณน็อตบอกเต็มปากเต็มคำครับวันนี้เดี๋ยวเจอกัน3โมงจะไลฟ์สดนะครับวันพรุ่งนี้3โมงจะไลฟ์สดแล้วก็เดี๋ยวรอรับเงินกันไม่เกิน6โมงเย็นนะครับสำหรับคนที่ถูกรางวัลที่1นะครับแล้วก็วันนี้ก็พร้อมกับเปิดพักซะด้วยพักเปลี่ยนนะครับอย่างที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เลยนะครับลักษณะของคุณรถวันนี้ไม่เครียดนะไม่เครียดก็มีหลักฐานยื่นหลักฐานให้ทุกอย่างให้เห็นถึงว่าปัญหาทุกอย่างเขาเคลียร์ได้แล้วก็ยังฝากบอกว่าวันที่20ช่วงวันที่20เนี่ยจะเดินทางออกนอกประเทศนะครับแต่ว่าไม่ได้หนีไปไหนเขาบอกว่าจะไปเที่ยวนะครับไปดูบอลที่อังกฤษนะฮะก็ถ้าเห็นว่าเช็คอินที่อังกฤษก็แสดงว่าไม่ได้หนีไปไหนนะฮะไปดูบอลเฉยๆนะครับอย่างคุณน็อตที่คุณน็อตกล่าวให้ฟังนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับอีจันนี่ก็แว้นมอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่เช้าเลยเป็นด่วนมากด่วนจริงๆด่วนจีมันนี่นะมันนี่จ๋าจริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้อาจจะติดขัดๆบ้างเสียงขัดๆให้หายบ้างเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขออนุญาตลงไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามชมที่สรุปข่าวนะครับผมแล้วข่าวล่าสุดต่อครับแล้วก็หลังจากวันนี้ออกแล้วโอเคขอบคุณครับที่ติดตามครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ